สวัสดีครับ,ข,บข่าวกีฬาค้ามเบวันนี้อยู่กับนัดและตูนนะครับไปเริ่มกันที่ประธานโอลิมปิกไทยนะครับก็ชื่นชมนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้ดีใน หางโจโเกมที่ผ่านมานะครับรวมทั้งติดตามความคืบหน้าในการจัดเอเชียนอินดอร์แอนด์มาเชียนอาร์ตเกมแล้วก็ซีเกมด้วยครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครั้งที่4ประจําปี66นะครับเรื่องสําคัญก็คือการเตรียมส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแขร่งขันมหกรรมกีฬาต่างๆนะฮะซึ่งท่านก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันเอเชียนเกมที่หางโจประเทศจีนที่ผ่านมาซึ่งทั้งนักกีฬาก็ท ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกันหลายชนิดกีฬาทีเดียวครับนอกจากนี้ก็มีการอัปเดตความคืบหน้าการเตรียมเป็นเจ้าภาพเอเชียนอินดอร์แอนด์มาเชียลอาร์ตเกมที่เลื่อนไปแข่งในวันที่21 3 0ถึง30พฤศจิกายนปีหน้านี้ครับเนื่องจากชาติสมาชิกหลายๆชาติเนี่ย ต้องการเตรียมทีมสําหรับแข่งโอลิมปิกที่ปารีสฝรั่งเศสเพราะนั้นก็เลยเลื่อนอิน o ด r ีเซียมาเชียรอาร์ตเกมไปเป็นปลายปีแทนแล้วก็จะมีการสารํารวจสนามแข่งทั้งที่กรุงเทพและชนบุรีที่จะใช้เป็นสนามเจ้าภาพนะฮะแล้วก็ประชุมหัวหน้านักกีฬาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปีหน้านี้ครับก็ในส่วนของเอเชีย n อิน r and m a ียมาเชี t รอาร์ตเกมนี่เลื่อนครั้งที่4แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ความพร้อมเราเนี่ยพร้อมตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่ต้องจัด พร้อมเต็มที่แล้วตอนนี้ใช้คําว่าพร้อมสุดๆแล้วนะครับส่วนความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพซีเกมครั้งที่33ครับก็มีการพิจารณาชนิดกีฬาที่จะบรรจุในการแข่งขันต้องเป็นไปตามธรรมนูญซีเกมและหลังจากนี้เนี่ยถ้ามีการประชุมกันแล้วสรุปชนิดกีฬาได้แล้วก็จะนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณากันอีกครั้งหนึง่ง แล้วก็เตรียมที่จะเชิญสมาคมกีฬาที่ได้รับการพิจารณาบรรจุเข้าร่วมการแข่งขันมหาเรือครับรคือหลายครั้งที่ซีเกมมีการบรรจุกีฬาพื้นบ้านะระดับมโหรานม,มีการจํากัดจํานวนนักกีฬาว่าจะส่งได้กี่ประเภทไม่มากไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ แต่เราเองเราต้องสร้างบรรทัดฐานประเทศไทยกําลังสร้างบรรทัดฐานในการจัดมหกรรมกีฬาที่เป็นกีฬาสากลด้วยนะครับในขณะที่ความคืบหน้าการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมล่าสุดนะครับก็มีนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้สิทธิ์แล้วเนี่ย15คนจาก8ชนิดกีฬาไม่เบานะครับ มวยสากลเนี่ยสี่ที่นั่งเทควันโดหนึ่งที่นั่งจากเทนนิสหละอันนี้นะครับยิงปืนหนึ่งที่นั่งจากรยานสามที่นั่งปั่นจากกีฬาหนึ่งที่นั่งไคบอร์ดสองที่นั่งขี่ม้าหนึ่งที่นั่งแล้วก็เรือใบในล่าสุดเลยสองที่นั่งแต่ว่ายังไม่พอต้องได้อ,อีกนะฮะคืออย่างในส่วนของจักรยานในตามหาโคต้าเพิ่มอยู่นะครับครับผม